สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าแก้วขออนุญาตอ่านนะคะคือน้องท่านนี้บอกว่ามีเรื่องดีๆนะคะอยากจะมาเล่าแล้วก็ขอความคิดเห็นนะคะ คือทุกๆคลิปที่ป้าแก้วเล่ามาผู้หญิงบางคนช่างโชคดีจนน่าอิจฉาขนาดมีสามีอยู่ยังมีฝรั่งมาหลงรักมาเปย์หนักๆไม่รู้จะมีใครเหมือนเราหรือเปล่าน้องบอกแบบนั้นนะคะหลังจากฝรั่งกลับไปเขาก็ยังส่งเงินมาให้ปกติแต่ไม่มากนะคะเป็นหลักพันต้นๆและก็เขาก็วิดีโอคอลมาคุยทุกวันก่อนจะเข้านอนเขาบอกว่าเขาจะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งคือแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าแก้วตั้งสติก่อนคือน้องบอกว่าคือน้องมีเรื่องอยากจะเล่านะคะชีวิตของน้องไม่รู้จะมีใครเหมือนน้องหรือเปล่านะคะน้องบอกว่าน้องคบหากับฝรั่งคนหนึ่งนะคะเขามาหาน้องเสร็จแล้วก็เขาก็กลับไปนะคะเสร็จแล้วเขาให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเดือนมกราปลายเดือนนะคะทั้งที่เขาเพิ่งจะกลับไปต่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะหลังจากที่อยู่กับน้อง3เดือนเขาก็อยู่แต่กับน้องนะคะอยู่ในจังหวัดน้องที่อยู่นะคะแล้วก็ตกลงกันว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเพราะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขายังไม่หย่ากันกับเมียที่ไม่หย่าเพราะเมียไม่ยอมหย่าแล้วก็มีเหตุผลอีกหลายๆอย่างที่ไม่สามารถที่จะหย่าได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วนะคะนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเขาถึงมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้มาอยู่กับน้องได้ถึง3เดือนนะคะน้องบอกว่าน้องก็มีความสุขนะคะเพราะเขาออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็วันนี้เขาส่งข้อความมาบอกว่าเหนื่อยขอนอนก่อนนะไม่ได้คอยคอนหาเหมือนทุกๆวันแต่ในข้อความของเขาก็ยังใช้งานอยู่ค่ะน้องคิดมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทุกวันที่คุยกันน้องมีความสุขมากเขาก็มีความสุขและเขาบอกเสมอว่าเขาจริงจังและมีน้องคนเดียวเป็นที่หนึ่งนะคะป้าแก้วว่าเขาพูดจริงไหมคะเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอไปนะคะแล้วเขาก็ทำตามที่เขาพูดทุกอย่างที่เขาบอกนะคะเขาจะส่งเงินให้เท่าไหร่ตอนไหนวันที่เท่าไหร่เงินก็จะมาถึงวันนั้นเท่านั้นตามที่เขาบอกนะคะเขาส่งจริงพูดจริงแต่วันนี้เขาส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้วิดีโอคอลคุยกันนะเพราะว่าเหนื่อยขอนอนก่อนขอนอนก่อนเหนื่อยเอาก่อนเอาความคิดเห็นแบบไม่โลกสวยนะคะเราแน่ใจได้อย่างไรว่าเขามีเหตุผลในการที่ไม่ยอมหย่ากันกับเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมหย่านะคะและที่สำคัญป้าแก้วเดาเอานะคะว่าเขายังอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันในวันที่เขาไม่สามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกันกับน้องก็เพราะว่าเขาอาจจะอยู่บ้านกับเมียเขาก็เลยวิดีโอคอลคุยกันไม่ได้หรืออีกทีนึงก็อาจจะไปเที่ยวไปไหนด้วยกันแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันเหมือนทุกครั้งไม่ได้นะคะอีกอย่างนึงถามว่าเขาจริงจังจริงใจไหมไอ้การส่งเงินให้เราเนี่ยถือว่าเขาชอบเราระดับหนึ่งนะคะเขาเลือกเราเป็นบ้านที่สองของเขานะคะแล้วก็ถ้าน้องมีความสุขแล้วก็พอใจในความสัมพันธ์ที่เขาให้เรานะคะไอ้คำว่าที่หนึ่งเนี่ยนั่นคือเมียเขาเพราะว่ายังไม่หย่ากันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะนั่นเมียเขาคือที่หนึ่งเราคือที่สองนะคะเราคือที่สองบอกตัวเองนะคะว่าเราคือที่สองป้าแก้วไม่อยากจะดับฝันน้องนะคะแต่อันนั้นก็คือความคิดเห็นของป้าแก้วนะคะน้องไม่ต้องมาฟังก็ได้
นะคะเพราะว่าป้าแก้วไม่ได้อยู่ในบริบทหรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้เป็นตัวน้องที่อยู่กับเขานะคะอันนี้ป้าแก้วแสดงความคิดเห็นจากข้อความที่น้องส่งมาให้ป้าแก้วนะคะซึ่งถ้าคิดในแบบโลกสวยหน่อยก็คือเขามีเหตุผลต่างๆนานาที่ยังไม่เลิกกันแต่อยู่บ้านหลังเดียวกันเมียเขาอาจจะคือฝรั่งนะคะรักกันอยู่รักกันนะคะอยู่บ้านหลังเดียวกันเช้าเมียไปทำงานผัวไปทำงานกลับมานะคะต่างคนต่างกินข้าวแล้วก็เข้านอนต่างคนต่างเข้านอนหรือบางคนเมียทำงานกลางวันผัวทำงานกลางคืนก็เวลาไม่ตรงกันแบบนี้นะคะและผัวเมียฝรั่งบางคู่นะคะเวลาเขาไปเที่ยวไปฮอลิเดย์ไปอะไรบางทีเขาก็ปล่อยไปเมียเขาก็ไปส่วนเมียเขาผัวเขาก็ไปส่วนเมียเขาต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเขาก็ไม่ไปด้วยกันแบบนี้ก็มีนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขามีน้องก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขาจะหย่ากันกับเมียไหมจากการที่อ่านมาป้าแก้วคิดว่าเขาไม่ได้อยากจะหย่าเมียกับเมียเขานะคะฝรั่งกฎหมายของฝรั่งถ้าสองคนผัวเมียไม่อยากจะอยู่ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งไม่อยากอยู่ด้วยสามารถหย่าได้นะคะก็แค่แยกกันอยู่บอกว่าฉันหมดรักเธอแล้วก็หย่ากันได้นะคะไม่สามารถไปฟ้องเป็นคดีอาญาได้นะคะแต่ฟ้องเป็นคดีแพ่งซึ่งถ้ามีลูกนะคะก็แค่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกแต่ละเดือนในอัตราส่วนของเงินเดือนที่ทางรัฐบาลเขาจะหักว่ามีลูกกี่คนเงินเดือนเขาแค่นี้จะหักไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูเมียนะคะส่งเสียเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วถ้ามีทรัพย์สินอะไรร่วมกันก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะคะอย่าไม่ยากค่ะเมืองนอกอย่าไม่ยากเลยนะคะนอกจากว่าเขาไม่ยอมหย่าเขาไม่อยากหย่าอันนี้น้องคะน้องตื่นนะคะตื่นค่ะขอเรียนแบบมาดามปรยาป้าแก้วไม่อยากให้น้องเสียใจนะคะแต่ว่าน้องๆต้องมีสตินิดนึงนะคะรักได้นะคะแต่อ่ะลองคบกันไปสักปี2ปีดูก่อนว่าเขามีท่าทีจะยังจะอยากเลิกอยากจะอยากกับเมียเขาอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ถ้ายังอ้างอีกว่าเมียเขาไม่ยอมหย่าเมียเขาไม่อยากหย่าแสดงว่าเขาโกหกเขาแค่ต้องการน้องเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งของเขานะคะเมียเขาอยู่ที่ประเทศเขาเวลาเขามาพักผ่อนเขามาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะใช้เวลาอยู่กับน้องยังไงก็นะลองกลับไปคิดดูนะคะน้องอาจจะโกรธป้าแก้วก็ได้นะคะที่ป้าแก้วให้ความคิดเห็นไปแบบนี้แต่สตินะคะน้องสตินิดนึงฝรั่งมันก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่มันสามารถคอแหลเราได้ตลอดนะคะฝรั่งดีๆก็มีฝรั่งไม่ดีก็เยอะแต่ถามว่าฝรั่งคนนี้เขาให้เงินเราถึงแม้ไม่มากแต่เขาให้แบบสม่ำเสมอถือว่าเขาจริงใจจริงจังกับน้องไหมเขาก็คงจริงจังแล้วก็คงจริงใจแล้วก็คงรักน้องนะคะแต่เขาก็รักเมียของเขารักครอบครัวของเขาด้วยกลับไปคิดนะคะว่าจะจัดการกับตัวเองแบบไหนอย่างไรกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะยังไงป้าแก้วเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ